เป่าได้แค่นิดเดียวเองจะทำยังไงให้อากาศเข้าไปในถุงได้เยอะเนี่ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสายทริครายการที่จะนำทริคมาคิดกับชีวิตประจำวันของคุณวันนี้นะคะพี่เหมียวเนี่ยนะคะก็จะมีการทดลองค่ะนี่นะคะเป่าอากาศเข้าไปในถุงค่ะแต่เมื่อกี้ค่ะทดลองไปหลายครั้งมากเลยค่ะไม่สามารถที่จะเป่าอากาศเข้าไปในถุงได้เต็มถุงสักทีก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าอากาศเนี่ยอยู่กับเราค่ะทุกที่ทุกทางทุกคนทุกแห่งเลยนะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงคะให้อากาศเนี่ยมันสามารถเข้าไปในถุงได้เต็มถุงค่ะเอาเป็นว่าขอผู้ช่วยกันแล้วกันค่ะก่อนอื่นเลยขอเสียงปรบมือกับผู้ช่วยหน่อยค่ะครับสวัสดีค่ะพี่เหมียวเนี่ยพยายามเป่าอากาศเข้าไปในถุงค่ะแต่ว่าเป่าเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่เต็มถุงสักทีได้แค่นิดเดียวเองค่ะเดี๋ยวพี่เหมียวเนี่ยก็จะให้พี่ตูนเนี่ยมาช่วยพี่เหมียวเป่าอากาศเข้าไปในถุงก็แล้วกันค่ะได้เลยครับพี่เหมียวเนี่ยมีถุงมากหลายขนาดมากเลยค่ะตั้งแต่เล็กไปจนใหญ่เลยค่ะพี่ตูนเดี๋ยวให้พี่ตูนเลือกดีกว่านะคะว่าพี่ตูนเนี่ยอยากจะเป่าถุงขนาดไหนให้เหมาะสมกับพี่ตูนเลยใช่ไหมครับแน่นอนครับก็ต้องเป็นขนาดนี้ครับเล็กนิดเดียวเองค่ะพี่ตูนใช่ครับลองดูค่ะพี่ตูนคะโอ้โหนี่นะคะที่พี่ตูนคิดว่าเหมาะสมกับตัวของพี่ตูนแล้วค่ะโอเคค่ะพี่ตูนค่ะการทดลองนี้ค่ะง่ายมากค่ะถุงเล็กขนาดนี้ค่ะพี่ตูนเนี่ยนะคะเป่าอากาศเข้าไปในถุงค่ะได้เลยครับพี่เหมียวครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสวมก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวส่วนพี่ตูนขอถอดเฟซชิลนะครับได้เลยค่ะพี่ตูนค่ะ1 2 3เป่าเลยค่ะโอ้โหโอ้โหเป่าเข้าไปนิดเดียวอากาศก็เข้าไปเต็มถุงแล้วนะไม่เหมือนพี่เมียวเลยเป่าเข้าไปหลายครั้งอากาศก็ยังไม่เต็มถุงสักทีค่ะง่ายไหมคะพี่ตูนโอ้ง่ายมากๆครับง่ายมากขนาดนี้นะคะขออนุญาตเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นมาอีกสักนิดนึงดีกว่าค่ะพี่ตูนคะได้ครับพี่เมียวครับนะคะประมาณนี้ไปเลยค่ะพี่ตูนคิดว่าได้ไหมคะน่าจะได้ครับน่าจะได้นะคะก็น่าจะได้อย่างที่พี่ตูนบอกนะคะพี่ตูนโอเคเดี๋ยวพี่ตูนเนี่ยเป่าอากาศเข้าไปในถุงเลยนะคะโอ้โหมั่นใจเลยนะ1 2 3เป่าไปเลยโอ้โหโอ้โหพี่ตูนคะเดี๋ยวค่ะเมื่อกี้เป่าเข้าไปแป๊บเดียวอากาศเต็มถุงค่ะตอนนี้ได้ไหมคะได้ครับได้อากาศแล้วคะได้น้ำลายได้น้ำลายครับโอ้โหอันนี้ยากครับพี่เหมียวครับยากใช่ไหมคะพี่เหมียวลืมบอกไปนะคะวิธีการที่จะสามารถเป่าเข้าไปอากาศเข้าไปในถุงได้แล้วเนี่ยมีเทคนิควิธีง่ายนิดเดียวเองค่ะนิดเดียวเลยครับใช่ค่ะยังไงครับพี่เหมียวก็คือพี่เหมียวเนี่ยจะเป่าอากาศเข้าไปเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะอากาศก็จะได้เต็มถุงเลยเชื่อไหมคะพี่ตูนครั้งเดียวเต็มถุงครับพี่เหมียวใช่แล้วค่ะพี่ตูนไม่เชื่อครับการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะคะของเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการพิสูจน์ค่ะพี่ตูนได้ครับพี่เหมียวถุงที่เราเตรียมมาเนี่ยนะคะก็เป็นถุงใบเล็กๆค่ะนี่นะคะโอ้โหนะมันไม่เล็กครับพี่เหมียวมันยาวมากเลยนะคะถึงเขาจะเล็กแต่เขาก็ยาวนะคะพี่เหมียวเนี่ยจะให้พี่ตูนเนี่ยช่วยเอามือจับไปที่ก้นค่ะได้ครับนี่ไม่ใช่ก้นตัวเองค่ะพี่ตูนนะคะจะไปจับก้นตัวเองทำไมล่ะคะนะคะโอเคจากนั้นนะคะเราก็จะเว้นระยะห่างค่ะทำให้ถุงตึงๆนิดนึงนะคะแล้วพี่เหมียวอย่างที่บอกก็จะเป็นคนเป่าอากาศเข้าไปในถุงนะคะแต่ว่าถ้าเป่าผ่านเฟสชิลเนี่ยจะไม่สามารถเป่าได้ขออนุญาตถอดนิดนึงได้ครับพี่เหมียวเพราะว่าเราเว้นระยะห่างกันแล้วโอเคนะคะอ่ะเวลาที่พี่เหมียวเป่าเดี๋ยวพี่เหมียวเนี่ยจะเป่าอากาศเข้าไปในถุงค่ะเราจะเป่าเพียงแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวนะพี่เหมียวนะที่พี่เหมียวบอกพี่ตูนเลยพร้อมแล้ว1 2ลืมบอกไปค่ะเวลาที่เป่าเราต้องทำให้ปากถุงกับปากเราห่างกันสักนิดนึงโอเคได้นะคะพร้อมแล้วนะคะ1 2พี่ตูนมีอะไรสงสัยไหมคะตอนนี้ไม่มีแล้วครับไม่มีครับที่เป่าครับพี่เหมียวโอเคนะคะตั้งใจดูดีๆนะคะพี่ตูนพร้อมแล้ว1 2 3
Wow. สุดยอดเลยครับพี่เหมียวเป็นไงพี่ตุ้นพี่เหมียวบอกพี่เท่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอากาศเนี่ยเข้าไปเต็มถุงเลยนะคะนี่นะคะวิธีพี่เหมียวเนี่ยง่ายมากๆเลยเนาะเดี๋ยวพี่เหมียวเนี่ยจะให้พี่ตุ้นเนี่ยลองเป่าบ้างค่ะพี่ตูนจับปากไว้เดี๋ยวพี่เหมียวจะจับก้นถุงนะคะรูปรวมพลังสูดลมหายใจเข้าค่ะเข้าอีกค่ะเข้าลึกๆเลยค่ะพี่เหมียวครับผมเลยเป่าครับนะคะโอเคนะคะแล้วพี่ตูนเป่าครั้งเดียวรีบปิดปากถุงเลยนะคะได้ครับพร้อมแล้วนะคะ1 2 3เป่าเลยปิดเลยค่ะพี่โอ้ยนะคะโอเคง่ายไหมคะพี่ตูนง่ายมากเลยครับพี่เหมียวพี่ตูนเนี่ยก็สามารถเป่าอากาศเข้าไปในถุงได้นะคะง่ายๆแบบนี้นั่นเองเนาะนะคะโอเคนะคะอ่ะทีนี้เนาะนะคะแล้วพี่ตูนรู้ไหมเอ่ยว่าทำไมเนี่ยนะคะเราถึงสามารถเป่าอากาศเข้าไปในถุงได้เพียงแค่ครั้งเดียวไม่รู้เหมือนกันครับทำไมครั้งเดียวได้เต็มถุงเลยหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะเมื่อกี้ค่ะที่เราสามารถเป่าอากาศเข้าไปในถุงได้เพียงแค่ครั้งเดียวนั่นก็เป็นเพราะว่าพี่เหมียวกับพี่ตูนเนี่ยนะคะทำให้อากาศระหว่างปากถุงกับปากของพี่เหมียวเนี่ยห่างกันใช่ไหมนะคะเมื่อเกิดช่องว่างระหว่างปากถุงกับปากของเหมียวแล้วเวลาที่พี่เหมียวทำการเป่าอากาศเข้าไปมันจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศค่ะนะคะอากาศบริเวณปากถุงเนี่ยก็จะเกิดแรงกดอากาศที่ต่ำนะหรืออากาศน้อยนั่นเองเนาะนะคะแต่โลกตัวเราเนี่ยมันมีแรงกดอากาศที่มากกว่าเมื่อมันเห็นช่องว่างของปากถุงเนี่ยมันก็เลยสามารถแทรกเข้าไปในถุงทำให้อากาศในถุงเนี่ยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอ๋ออย่างนี้นี่เองครับพี่เหมียวใช่แล้วนะคะพี่ต้นและในชีวิตประจำวันเราสามารถพบเจอได้เวลาที่เราปั่นจักรยานหรือว่าขับรถมอเตอร์ไซค์จักรยานเดินไปตามบนท้องถนนพี่ตูนขับเป็นไหมคะขับเป็นครับมอเตอร์ไซค์ขับเป็นนะคะขี่เป็นครับแล้วพี่ตูนเวลาที่พี่ตูนเนี่ยขับรถไปเจอกับรถสิบล้อพี่ตูนทำยังไงคะโอ้บิดแซงเลยครับบิดแซงเลยไม่ได้นะคะมันเป็นอันตรายนะคะเวลาที่เราขับรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานต่างๆไปบนท้องถนนเนี่ยเนาะนะคะเวลาที่รถสิบล้อหรือรถบรรทุกค่ะวิ่งผ่านเราไปด้วยความเร็วค่ะเราจะรู้สึกเป็นไงคะพี่ตูนเย็นเย็นวูบวูบเสียวๆครับโอ้ยเย็นเย็นวูบวูบเสียวเสียวนะคะบางคนจะรู้สึกว่าเวลาที่รถสิบล้อวิ่งผ่านเราไปเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเหมือนรถสิบล้อดูดค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยรถสิบล้อเนี่ยไม่สามารถดูดเราได้นะคะแต่ว่าที่เรารู้สึกเป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าเวลาที่รถวิ่งไปค่ะอากาศระหว่างตัวเรากับรถสิบล้อเนี่ยจะมีการเกิดการเคลื่อนที่ของอากาศค่ะทำให้แรงกดอากาศต่ำอีกด้านนึงเนี่ยมันไม่มีรถจักรยานยนต์หรือไม่มีรถสิบล้อใช่ไหมมันมีแรงกดอากาศที่มากกว่าเพราะฉะนั้นว่าแรงกดอากาศที่มากกว่าเนี่ยมันก็เลยดันเราค่ะเข้าหารถบรรทุกมันก็เลยทำให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมติว่าเจอรถบรรทุกบนท้องถนนห้ามปิดแสงเด็ดขาดนะได้เลยครับอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะและนี่ก็คือสาระดีๆนะคะจากไลฟ์สไตล์ทริคของเราเนาะที่จะนำให้คุณคลิกนะคะกับเรื่องราวรอบตัวมากขึ้นนั่นเองนะคะพบกับทริคทางวิทยาศาสตร์ที่ชวนว้าวนะคะกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ